จากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงโมเดล release และ property release ไปค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทั้ง2อย่างนี้คืออะไรสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะทีมงาน Number 24ตัวแทน Shutterstock แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและเมียนมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยเราจะต้องมาคลายข้อสงสัยและแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน Shutterstock ทุกคนเหมือนเดิมค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะเรามีการพูดถึง Model Release หรือ MR และ Property Release หรือ PR วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าทั้ง2อย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไรที่สำคัญส่งผลยังไงต่อการใช้งานรูปภาพของ Stock Photo ค่ะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะคะอาจจะไม่ค่อยรู้จักคำว่า MR หรือว่า PR เท่าไหร่นักแต่ว่า Contributor ค่ะหรือว่าผู้ที่ส่งรูปภาพเข้ามาใน Shutterstock ต้องรู้จักแน่นอนค่ะปัจจุบันเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากเราจะเห็นว่ามีหลายเคสที่ถ่ายรูปภาพตามสวนสาธารณะหรือท้องถนนแล้วติดบุคคลอื่นเข้ามาในภาพด้วยเมื่อนำภาพเหล่านั้นไปเผยแพร่ก็จะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งย่อมมีผลทางกฎหมายดังนั้นการจะเผยแพร่ภาพที่มีบุคคลอยู่ในภาพจึงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนค่ะซึ่งรูปภาพหลายรูปภาพใน Shutterstock นะคะก็มีทั้งนายแบบและนางแบบในภาพค่ะต่อไปเราจะขอเรียกว่าโมเดลนะคะถึงแม้ว่าโมเดลจะมีการตกลงหรือว่ามีการให้คำสัญญากันแล้วกับทางช่างภาพนะคะเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีเอกสารหรือว่ามีหนังสือที่ยินยอมจากโมเดลในการเผยแพร่รูปภาพนั้นอยู่ค่ะดังนั้นจึงต้องมีการทำ MR ค่ะเพื่อเป็นการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงให้เห็นว่าโมเดลนั้นยินยอมที่จะยอมให้รูปภาพของตัวเองเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนค่ะดังนั้นรูปภาพทุกภาพที่ถูกส่งเข้ามาใน Shutterstock จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแนบ MR เข้ามาด้วยเสมอค่ะและกฎหมายก็ไม่ได้มีเพียงแค่การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะทรัพย์สินก็ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินในการเผยแพร่ด้วยค่ะโดยรูปภาพนะคะที่มีทรัพย์สินของผู้อื่นปรากฏอยู่ในภาพจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินเพื่อนำภาพไปเผยแพร่ค่ะโดยให้เจ้าของทรัพย์สินนะคะเซ็นเอกสาร PR เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยละค่ะเพื่อเป็นการยินยอมและภาพทุกภาพนะคะที่ปรากฏอยู่ใน Shutterstock ก็จะต้องมีการแนบ PR เข้ามาทุกครั้งด้วยค่ะโดยทรัพย์สินหมายรวมถึงผลงานศิลปะงานออกแบบโลโก้สถาปัตยกรรมรอยสักประติมากรรมรวมไปถึงสถานที่ต่างๆด้วยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าความหมายของทรัพย์สินมันกว้างรวมหลายอย่างเอาไว้แล้วเราจะใช้อะไรได้บ้างใช่ไหมคะจริงๆมีทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องแนบ PR ค่ะและทรัพย์สินเหล่านั้นก็คือ Public Domain หรือก็คือสมบัติสาธารณะนั่นเองซึ่งเราจะมาพูดคุยรายละเอียดของ Public Domain กันใน EP หน้าค่ะและหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าอ้าวถ้าไม่มี MR หรือว่า PR ก็ไม่สามารถส่งภาพเข้ามาใน Shutterstock ได้ล่ะสิคำตอบก็คือสามารถส่งภาพเข้ามาได้นะคะแต่ว่าภาพนั้นจะถูกระบุว่าเป็นภาพ Editorial ที่ไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ซึ่ง Editorial คืออะไรนั้นใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยอย่างที่เราได้กล่าวไปนะคะว่าเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆดังนั้นการจะใช้ภาพต้องคำนึงถึง MR แล้วก็ PR ค่ะซึ่งถ้าเรานะคะใช้งานรูปภาพโดยที่ไม่มี MR หรือว่า PR นั่นหมายความได้ว่าบุคคลในภาพนั้นหรือว่าเจ้าของทรัพย์สินนั้นไม่ได้มีความยินยอมให้เราเผยแพร่ภาพนั้นค่ะซึ่งถ้าหากเรานะคะใช้งานรูปภาพที่ไม่มี MR หรือว่า PR นั่นก็หมายความว่าเรากำลังละเมิดสิทธิของผู้อื่นอยู่มีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแต่การซื้อรูปภาพผ่านทาง Shutterstock นะคะคุณจะต้องหมดกังวลแน่นอนค่ะเพราะว่าภาพทุกภาพของ Shutterstock เราบอกให้คอนทริบิวเตอร์นะคะแนบ PR แล้วก็ MR มาด้วยทุกครั้งทำให้ผู้ใช้งานภาพของ Shutterstock ทุกคนค่ะมั่นใจได้เลยว่าภาพทุกภาพที่ใช้ได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพแน่นอนค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามพวกเราได้ค่ะครั้งถัดไปเราจะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นมาเพื่อคลายปัญหาแล้วก็แก้ข้อสงสัยให้กับทุกคนแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกคนกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Number 24ค่ะและการใช้งาน Shutterstock ของคุณจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย